สวัสดีครับพี่น้องเกษตรอีสานคนรักป่าพบกับพี่น้องคือเราครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาชมนะครับข้าวโพดยินแดงนะครับอยู่นี่นะครับนี่เพิ่นปลูกลักษณะแบบว่าแซมกับต้นทุเรียนนะครับเอาทุเรียนไว้กลางแล้วก็สิมีปลูกข้าวโพดแซมมานะครับข้าวโพดตัวนี้น่าจะเป็นข้าวโพดหวานนะครับในพื้นที่ของดินภูเขาไฟนะครับอำเภอกันทะลักมาเบิ่งฟักเบิ่งครับข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับต้นหนึ่งสิมีประมาณสองฟักก็มีครับสามฟักก็มีนะครับเป็นพันธุ์ข้าวโพดหวานโดยเฉพาะนะครับงามแห้งครับเบิ่งแต่ละต้นนะครับอาจจะเป็นพอดินในพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นดินแบบดินแดงนะครับดินภูเขาไฟจะมีหินผสมนํานะครับเฮ็ดให้ข้าวโพดเพิ่นมีฟักใหญ่ฟักยาวนะครับตัวนี้ผมบ่ฮู้ว่าพันธุ์ใดนะครับมันเป็นข้าวโพดหวานนะครับแต่ว่ามาเห็นข้าวโพดเพิ่นแล้วอ่อนซ่อนนะครับแล้วก็เพิ่นก็ปลูกต้นทุเรียนนะครับแซมนะครับได้2อย่างเลยนะครับช่วงไอ้ทุเรียนต้นมันใหญ่พื้นที่กลางๆก็เอามาปลูกข้าวโพดนะครับงามแห้งนะครับถือว่าเป็นการออกแบบพื้นที่ดีๆนะครับเป็นลักษณะเกษตรผสมผสานเอาพืชอายุสั้นนะครับมาแซมกับพืชอายุยาวนะครับช่วงเทื่อสีทุเรียนมันจะเป็นหน่วยเฮาก็คล้ายกับโพดนะครับหลายรอบแล้วนะครับมันสอนนะครับต้นมันเพิ่นปลูกกับลักษณะอยู่นี่ที่เพิ่นปลูกน้ำซ้ำนะครับที่ผมสังเกตเห็นก็คือในร่องกับโพดนะครับเพิ่นจะเอามันแซมอีกครับนี่พี่น้องเห็นบ่ครับมันแซมระหว่างกับโพดอีกนะครับคือได้หลายอย่างแห้งนะครับเทิงกับโพดเทิงมันเทิงทุเรียนนะครับใส่แปลงเดียวกันเลยนะครับนี่คือการปลูกแบบเกษตรผสมผสานอีหลีครับนี่ตัวนี้นะครับหักกับโพดหักกับโพดแล้วขุดมันทั้งลุมอีกนะครับเป็นเกิดเฮ็ดระบบน้ำไว้นะครับลักษณะระบบน้ำเพิ่นวางท่อไว้นะครับท่อเมนนะครับเอาไปในแปลงน่าจะเป็นการโฮดแบบไอ้สปริงเกอร์นะครับที่เพิ่นต่อท่อไปนี่ที่ว่าเป็นตัวอย่างนี่เลยนะครับสำหรับไผ่เฮ็ดนี่แปลว่าเกษตรลักษณะแบบผสมผสานนะครับออกแบบพื้นที่ให้ดีๆนะครับนี่ใส่พื้นที่คุ้มค่าแห้งนะครับปลูกข้าวโพดข้าวโพดที่ใส่อยู่ประมาณ3เดือนนะครับมันจะได้หักฟักแล้วก็จะมั่นต่ออีกนะครับไปที่คุดมั่นต่ออีกนะครับเป็นเฮ็ดเป็นล็อกเป็นล็อกไว้นะครับถือว่าเป็นการออกแบบแปลงเกษตรดีๆครับออกแบบตามอายุการเก็บเกี่ยวของพืชนะครับนี่อายุมันสั้นมันยาวเฮาก็เอามาปลูกผสมผสานกันโอ้ยครับฟักใหญ่แห้งดีครับพี่น้องนี่ครับที่พี่น้องเฮ็ดมันขายตามขางทางนะครับทุ่งละ10โลนะครับนี่คือแปลงที่เพิ่นปลูกนะครับนี่เบิ่งดินเพิ่นก็เป็นแต่มันสอนนี่ครับนี่ครับดินภูเขาไฟนะครับต้นนี้อยู่โซนอำเภอไอ้ตำบลภูเงินอำเภอกันทะลักนะครับแปลงนี้นะครับแปลงข้าวโพดหวานส่วนมากเพิ่นจะปลูกข้าวโพดหวานทั้งนี้นะครับจะบ่ค่อยเน้นข้าวโพดอาหารสัตว์ปานใดนะครับนี่งามแห้งครับพี่น้องทายพี่น้องเบิ่งมุมสูงนะครับเบิ่งแถวอันไอ้ต้นทุเรียนเพิ่นนะครับแล้วก็มาเบิ่งแถวข้าวโพดเพิ่นเดี๋ยวมาเบิ่งอยู่หัวแปลงมันนะครับจะได้รู้ว่าเพิ่นปลูกมันจังได๋นี่ครับพี่น้องเบิ่งนี่เที่ยวมันเสียมไปเลยครับกับข้าวโพดครับนี่เป็นแถวไปนี่ระบบน้ำมันใช้แบบสปริงเกอร์ครับนี่ก็โคตรแบบนี้นะครับเป็นล็อกเป็นล็อกพอมาลงนี่ปุ๊บกะทุเรียนนี่ครับสุดเลยนะครับทุเรียนผสมข้าวโพดแล้วก็มันสำปะหลังนะครับ3 in 1นะครับ3ใน1เลยครับพี่น้องเขาทาได้เพิ่นก็เดินระบบน้ำไปเบิดครับเพิ่นก็ต่อยังไปนะครับเวลาเพิ่นจะหดนะครับงามส่วนมากข้าวโพดหวานมันจะออกต้นละ2ฟักนะครับส่วนมาก2ฟักส่วนฟักเป็นส่วนมากงามแห้งนะครับดินมันมากครับดินภูเขาไฟนะครับแดงคือนี่ครับเป็นหินดินเป็นหินลูกหลังนะครับพี่น้องเป็นดินภูเขาไฟสำหรับปลูกทุเรียนนะครับ
ล็อกเป็นล็อกครับเบื้องกระโพดเพิ่นนี่จะฟักแง่เงี้ยครับต้นกระโพดขึ้นงามต่อเสมอก็ดีแห้งครับต้นกระโพดซ้ำกันเบิดนะครับเป็นระเบียบการสอนแห้งครับใครมีดินแถวการถลักเนี่ยเสียเปรียบนะครับเป็นดินพวกกับไฟมันถาดอาหารมันสูงปลูกเงี้ยก็งามครับกระโพดเพิ่นนี่นะครับต้นมันงามแห้งเบื้องฟักมันเป็นตัวอย่างอีกแปลงนึงครับให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับใครมีพื้นที่ออกแบบพื้นที่คล้ายๆกับแปลงนี้ได้นะครับปลูกลักษณะผสมผสานพืชอายุสั้นไม่พ้นอายุยาวนะครับมาผสมกันนะครับต้องแปลงนี้พื้นที่เอา3อย่างเลยผสมกันนะครับใครจะไปปรับใส่กับปรับใส่อะไรครับผมโอเคครับพอกับพี่น้องสมีครับคลิปหน้าพอกันใหม่ครับสวัสดีครับ